ไปไวจังเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะก็กลับมาพบกับนุ้ยอีกครั้งในรายการประตูบานเล็กเปิดสู่ทีเคทีนรายการที่เปิดโอกาสให้กับวัยทีนอย่างพวกเราได้มาร่วมผลิตรายการและแสดงความคิดสุดสร้างสรรค์ด้วยกันค่ะซึ่งสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ใจดีอย่างอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คนะคะและตอนนี้ค่ะที่เห็นอยู่ข้างหลังนุ้ยก็คือบุ๊กวอลค่ะวันอาทิตย์แบบนี้นะคะน้องๆมาอ่านหนังสือกันที่บุ๊กวอลกันแบบเยอะมากเลยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชมอยู่ทางบ้านแล้วว่างนะคะแวะมาที่นี่ค่ะมาหาหนังสือดีๆอ่านกันได้นะคะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนเดิมวันนี้นะคะนุ้ยมีผลงานของเพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการ Teens TV by Teens อีก1กลุ่มมาฝากกันค่ะกลุ่มนี้มีชื่อเก๋มากชื่อว่าอุมบาบะแหมชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่มั้ยล่ะคะตอมบาบะเบนบาบะออยบาบะแปมบาบะพวกเราอุมบาบะได้ข่าวมาว่ากลุ่มนี้นะคะซุ่มซ้อมกันอย่างหนักแล้วก็เตรียมตัวกันมาอย่างดีเลยค่ะที่สำคัญรูปแบบรายการเนี่ยแปลกแวกแนวไม่เหมือนใครเลยเอาเป็นว่าลงไปพิสูจน์กันเลยดีกว่านะคะกับผลงานของกลุ่มอุมบาบะค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกมสุดซิ่งเกมมันๆแบบไร้ขีดของวัยมันกับผมพี่และออยค่ะสำหรับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงกำลังจะรู้สึกเหมือนกางเกงผมตัวนี้ใช่ไหมล่ะครับมันเป็นยังไงหรอคะกางเกงมันผิดปกติยังไงฟิตมากครับฟิตกับการอ่านหนังสือเตรียมสอบใช่ไหมครับแต่ว่าเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะพวกเราเนี่ยครับวัยทีนทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะก็อย่าเพิ่งเครียดกับมุกของพี่เขาไปเลยนะคะเพราะตอนนี้ออยมีเกมที่มี3ด่านมันมาฝากเพื่อนๆกันเลยด่านที่1ก็คือด่านวัยสุดชินด่านที่2ครับตะลุยสุดชินด่านที่3ของเรานะคะก็คือด่านเล่นสุดชินกันไปเลยค่ะจากที่ออยพูดมานะครับรู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยงั้นเราไปพบกับ VTR ผู้ผ่านสายกันเลยดีไหมครับค่ะไปชมกันเลยค่ะมาเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพึ่งค่ะเรียนมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะวันนี้สู้ไม่ถอยค่ะเอาใจช่วยด้วยนะคะสวัสดีค่ะชื่อตาเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะวันนี้ตั้งใจมาแข่งเต็มที่ช่วยกันเชียร์ด้วยนะคะสวัสดีครับชื่อซัวครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยสัมชัญครับคณะศิลปศาสตร์เอกจีนครับวันนี้ซัวก็สู้สุดแรงสู้สุดใจครับโอ้โหทีนี้พี่เอาอย่างนี้แล้วอยากรู้แล้วสิว่าใครจะเป็นแชมป์สุดทีนของเราในวันนี้ใช่ครับด่านแรกของเราคือด่านไว้สุดทีนกติกามีอยู่ว่าให้ผู้แข่งขันเนี่ยไปค้นหาหนังสือในห้องสมุด TK Park ตามชื่อเรื่องที่เรากำหนดไว้ให้ค่ะผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องทำการเปิดแผ่นป้ายเพื่อเลือกหนังสือที่ต้องค้นหาคนละ1เล่มไปเลยแล้วเมื่อผู้เข้าแข่งขันเนี่ยพบหนังสือเล่มนั้นแล้วให้กลับมาเพื่อทุบค้อนหยุดเวลาก่อนค่ะใช่ครับแล้วถ้าเกิดผู้แข่งขันคนไหนนะครับสามารถมาได้เป็นคนแรกรับไปก่อนเลย1คะแนนแต่เดี๋ยวก่อนครับเรามีโบนัสจากคะแนนภายเล่นหนังสือด้วยนะครับงั้นไปพบกับทีมแองเจิ้ลสวยๆประจำรายการเราเลยค่ะผู้แข่งขันแล้วครับพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คนแรกนะครับซึ่งครับเลือกป้ายไหนดีเอาสีเหลืองข้างล่างค่ะสีเหลืองล่างครับทีมแองเจิ้ลจ๋าขอสีเหลืองข้างล่างจ้ะนะคะโจทย์ที่เพิ่งจะต้องไปหาก็คือหนังสือเรื่องเล่นกลางแจ้งค่ะเล่นกลางแจ้งหนังสือเรื่องเล่นกลางแจ้งเป็นการนำเสนอการเล่นของเด็กไทยที่นิยมการเล่นกลางแจ้งเช่นไม้สูงรถกระป๋องนมตีวงล้อมเล่นตังเมหมาก้านกล้วยและอื่นๆอีกมากมายพร้อมด้วยคุณตาใจดีเป็นผู้คอยทำของเล่นให้เด็กๆภายในเล่มซึ่งมีสีสันสวยงามละเอียดละออคำบรรยายเป็นคำคล้องจองอ่านง่ายให้ความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกและความงดงามสำหรับโจทย์ของผู้เล่นคนที่2เรานะคะไม่ทราบว่าซัวจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะเอาแดงบนครับทีนเอนเซอร์คะขอแผ่นป้ายแดงบนเลยค่ะสำหรับโจทย์ที่ซัวจะต้องไปหาก็คือหนังสือเรื่องหุ่นดีเพราะกินช็อกโกแลตซึ่งน่าจะเหมาะกับน้องพีของเรามากกว่านะคะเนี่ยครับหนังสือหุ่นดีเพราะกินช็อกโกแลตหนังสือหุ่นดีเพราะกินช็อกโกแลตสูตรการลดความอ้วนล่าสุดที่เหมาะกับคนชอบกินแหลกพิสูจน์ด้วยตัวผู้เขียนเอง9กิโลใน1เดือนด้วยลีลาอ่านสนุกพร้อมวิธีปฏิบัติในแต่ละวันเอาละครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันคนที่3ของเราตาลครับจะเลือกแผ่นป้ายไหนดีสีเหลืองข้างบนค่ะสีเหลืองข้างบนเทียนเจิ้นครับขอสีเหลืองข้างบนด้วยครับสำหรับโจทย์ที่ตาลต้องไปหาก็คือหนังสือเรื่องมหัศจรรย์วันของหนูหนังสือเรื่องมหัศจรรย์วันของหนูเป็นนิทานภาพสีสันสดใสที่ช่วยให้เข้าใจพัฒนาการของทารกขณะอยู่ในครรภ์ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของทารกน้อย
นับตั้งแต่วันที่ถือกำเนิดขึ้นในท้องแม่รับรองว่าอ่านแล้วต้องคิดถึงคุณแม่ขึ้นมาทันทีด่านแรกไวสุดทีมสนับสนุนช่วงโดย Edutainment Upgrade นิตยสารบริหารสมองของคนวัยเรียนเอาละครับตอนนี้นะครับผู้แข่งขันของเราก็พร้อมกันแล้วนะครับแต่ว่าเรามาย้ำโจทย์อีกสักครั้งแล้วกันนะครับเพิ่งนะครับเพิ่งจะได้หนังสือการละเล่นกลางแจ้งส่วนตาลนะครับตาลจะได้หนังสือตาลตันวันของหนูและซัวครับซัวได้หนังสือคุณดีเพราะกินช็อกโกแลตตอนนี้เพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมครับเราจะให้เพื่อนๆไปหาหนังสือภายในเวลา2นาทีแล้วถ้าใครหาหนังสือที่ตนเองได้เนี่ยเจอแล้วให้กลับมาที่จุดนี้เพื่อทุบค้อนอย่างนี้เพื่อหยุดเวลานะคะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะเอาละมาเริ่มเกมกันเลยซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็แยกย้ายกันไปหาหนังสือกันแล้วตาลครับตาลต้องหาหนังสือมาจานมันของหนูครับตาลไปหาที่ล็อกไหนครับเนี่ยตอนนี้ตาลอยู่ล็อกวารสารใหม่ครับน้องเพื่อนของเรารีบวิ่งไปหาตัวช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ TK Park เอาละครับเราตามส่วนแล้วนะครับต้องตามมาเลยครับตามมาเลยครับต้องครับส่วนทางด้านส่วนและตาลก็ใช้วิธีค้นหาจากคอมพิวเตอร์ของทาง TK Park นั่นเองเอาละครับตอนนี้แต่ละคนก็รู้ตำแหน่งของหนังสือตัวเองกันแล้ว613.25 ครับไปแล้วครับโซไปแล้วครับ613.25 ครับโซไปแล้วครับ613โซเข้าไปแล้วครับล็อกที่600ครับเอาละครับตอนนี้ตาลวิ่งไปแล้วตาลวิ่งไปผ่านล็อก500 600ไปที่หนังสือใหม่เอาครับตอนนี้โซที่ล็อก600นะครับกำลังหาหนังสือหุ่นดีพ่อกินช็อกโกแลตอยู่นะครับแต่ไม่มีทางที่ว่าจะหาเจอเลยนะครับและในที่สุดตาลก็ได้หาหนังสือเจอก่อนเป็นคนแรกครับกำลังวิ่งกับถึงโพเดียมครับเก่งทุบคอนเลยค่ะและทุบคอนไปแล้วเก่งมากๆนะคะเรามาดูกันว่าตาลกลับมาพร้อมกับหนังสือเล่มใหญ่ก็คือหนังสือเรื่องมหัศจรรย์วันของหนูถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนะคะถือก่อนเลยสู้จะหาเจอไหมครับเอาเจอแล้วเจอแล้วค่ะท่านผู้ชมตามมาครับเร็วค่ะเร็วเร็วค่ะเร็วทุกคนแล้วค่ะทุกคนมีเวลาเลยค่ะเย้หยุดเวลาแล้วค่ะสู้กลับมาพร้อมกับหนังสือเรื่องหุ่นดีเพราะกินช็อกโกแลตถูกต้องค่ะเก่งมากค่ะเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยมันเพิ่งจะมานี่ไม่มาแล้วเร็วเร็วเข้าเร็ว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 หยุดเวลาเลยค่ะหยุดเวลาทีนี้หยุดเวลาทุกครับโอ้โหหนังสือเล่นกลางแจ้งด้วยดังนั้นถูกต้องเลยครับมากค่ะเป็นไงบ้างครับครับทุกคนของเรากลับมาทันเวลากันทุกคนเลยใช่ค่ะครับเรามาเริ่มกันนะครับตาลครับใช้เวลาไป1นาที17วินาทีเก่งมากซูใช้เวลาไป1นาที30วินาทีเย้และซึ่งใช้เวลาไป1นาที52วินาทีผู้ชนะของเราก็คือตาลรับไปก่อนเลยครับ1คะแนนแต่เดี๋ยวก่อนครับนอกจากมีฝีมือแล้วยังต้องมีดวงที่แข็งแรงด้วยใช่แล้วเรามีโบนัสพิเศษภายเล่นด้วยขอเชิญเพื่อนๆเปิดหนังสือกันเลยครับตาลมีอยู่แล้ว1คะแนนมีโบนัสอีก2คะแนนรวมเป็น3คะแนนค่ะส่วนตัวมีอยู่2คะแนนได้ไปอีก1คะแนนเป็น1คะแนนค่ะและคนสุดท้ายของเราก็คือเพื่อนมีอยู่1คะแนนแต่ดวงดีมากๆเพราะว่าได้รับอีก3คะแนนรวมเป็น3คะแนนค่ะแต่ว่าคะแนนยังไม่สิ้นสุดแค่นี้นะครับเพราะในช่วงหน้าเรายังมีด่านตะลุยสุดทีมให้ไปตะลุยกันอีกสำหรับช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะ